สวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยสวัสดีค่ะเด็กๆเมื่อกี้คุณครูร้องเพลงสวัสดีนะคะเป็นการสวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลแบบสากลก็คือจับมือเช็คแฮนด์นั่นเองวันสัปดาห์นี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยเมืองไทยที่รักเหมือนเดิมวันนี้วันพุธเป็นวันที่3ของสัปดาห์เมื่อวันจันทร์เราเรียนในเรื่องความหมายของธงชาติไทยใช่ไหมคะวันที่2เราเรียนในเรื่องการแต่งกายแบบไทยวันนี้วันพุธมาเรียนรู้ในเรื่องคำทักทายและภาษาประจำชาติไทยคำทักทายของภาษาไทยก็คือของประเทศไทยเราก็คือสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Good morning Good morning ภาษาจีนก็หนีห่าวนะคะเป็นการสวัสดีตอนเช้าเป็นการทักทายกันตอนเช้าเจอหน้ากันครั้งแรกปุ๊บเราก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะซึ่งคุณครูเชื่อว่าทุกคนพอเจอหน้าคนอื่นปุ๊บเด็กๆห้องครูพรน่ารักทุกคนจะต้องยกมือไหว้สวัสดีใช่ไหมคะเราไม่ไหว้อย่างเดียวนะคะเราจะต้องยิ้มแล้วเราก็ต้องพูดสวัสดีค่ะสวัสดีครับไหว้ให้สวยๆหัวแม่มือเราให้อยู่ตรงปลายจมูกไม่ใช่เอาไม่ใช่อย่างเงี้ยไม่ต้องง้างออกแล้วไปแย่รูจมูกนะคะให้แนบชิดกันเราก้มศีรษะลงไปหัวแม่มือก็จะชนปลายจมูกเราเองผู้ชายก็พูดว่าสวัสดีครับผู้หญิงก็สวัสดีค่ะบางคนก็ย่อบางคนก็ไม่ย่อก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ไหว้ให้ถูกวิธีนะคะและภาษาที่เป็นภาษาประจำชาติไทยเราก็คือภาษาไทยนั่นเองแต่ที่เราเอาภาษาอังกฤษมา Good morning คือเราเป็นการเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปให้เด็กๆนี้ฮะเราก็เสริมภาษาจีนให้เด็กๆความหมายก็คือสวัสดีแต่ประเทศไทยก็คือภาษาไทยของเรานั่นเองที่เราพูดทุกวันนี้เป็นภาษาไทยภาษาไทยเป็นภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการของประเทศไทยส่วนบ้านใครที่พูดภาษาลาวพูดภาษานางรองอันนั้นเป็นภาษาประจำท้องถิ่นเราแต่ถ้าภาษาที่เป็นทางการเลยก็คือภาษาไทยนะคะภาพนี้เป็นภาพตอนที่เรายังไม่ปิดเรียนเรายังเปิดเรียนทางปกติตอนเช้าเด็กๆจะเข้าห้องเรียนเด็กๆจะมาเดินมาสวัสดีคุณครูเป็นคู่ใช่ไหมคะเป็นภาพที่น่ารักมากเลยเด็กๆสังเกตดูเด็กผู้ชายก็ก้มศีรษะเด็กผู้หญิงก็ย่อน่ารักทุกคนเลยนะคะห้องครูพรเป็นการสวัสดีกันตอนเช้านะคะและเราก็จะมาบูรณาการในเรื่องคุณค่าประวัติศาสตร์ในเรื่องความรักความกตัญญูความกตัญญูรู้คุณการที่เราเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังผู้ปกครองถือว่าเรามีความกตัญญูต่อผู้ปกครองเราเป็นการแสดงออกง่ายๆเลยการแสดงออกความรักความกตัญญูที่เราแสดงออกทุกวันก็คือเราไม่ดื้อกับพ่อแม่นะคะเด็กๆต้องไม่ดื้อไม่เอาแต่ใจตนเองช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆที่เด็กๆสามารถทำได้แล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะการบ้านที่ครูให้ไปถ้าผู้ปกครองไม่ว่างที่จะสอนเด็กๆก็มาเปิดคลิปดูแล้วก็ทำตามคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมไปฝึกอ่านด้วยนะคะในวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆเขียนงานในหนังสือเล่มนี้ภาษาไทยหน้าที่2นะคะเด็กๆอ่านตามครูพรก่อนนะคะบอไอใบบออัวบัวใบบัวภาพไหนเป็นภาพใบบัวเด็กๆก็วงกลมนะคะ
ต่อไปช่องที่สองบอไอใบพอโอโพใบโพใบโพจะเป็นรูปคล้ายๆรูปหัวใจนะคะคือใบนี้นะคะใบที่สองต่อไปมออามะรออาระมะระเด็กๆ ดูภาพมะระนะคะเด็กๆบางคนไม่รู้จักจะเป็นภาพอันแรกนี้นะคะวงกลมนะคะต่อไปมออามะรออิลิมะลิดอกมะลินั่นเองมาดูภาพแรกเป็นดอกทานตะวันไม่ใช่นะคะภาพที่สองเป็นดอกมะลิวงกลมนะคะต่อไปมออะมะขอเอือขือมะขือมะขือเป็นรูปวงกลมเป็นรูปกลมๆนี้นะคะภาพแรกนี้ไม่ใช่มะเขือยาวนะคะเป็นภาพแตงกวาเด็กๆก็วงกลมภาพที่สองนะคะต่อไปก็อากาฟอแฟกาเฟวงกลมเสร็จแล้วเด็กๆมาเขียนตามรอยประให้สวยงามเขียนเสร็จแล้วก็มาเขียนเอาคำที่เด็กๆเขียนตามรอยประเนี้ยมาเขียนในช่องว่างเขียนให้เต็มบรรทัดให้สวยนะคะเขียนเสร็จแล้วก็ระบายสีเสร็จแล้วก็มาฝึกอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเข้าใจไหมคะแล้วอย่าลืมไปฝึกอ่านเยอะๆนะแล้ววันจันทร์วันจันทร์ที่4ค่อยส่งคลิปการอ่านมาให้ครูพรนะคะแล้วก็ยังความดีเราก็ส่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยไม่ต้องเฉพาะเจาะจงว่าวันที่คุณครูจะเก็บคะแนนไม่ต้องนะคะให้เด็กๆทำให้เป็นกิจวัตรของตนเองซึ่งเป็นความดีที่เกิดจากภายในจิตใจของเด็กๆแสดงออกมาเป็นภาพสื่อออกมาให้ทุกคนเห็นว่าอุ๊ยเด็กห้องนี้น่ารักมากเลยดูสิตื่นเช้ามาไปใส่บาตรช่วยคุณพ่อตากผ้าช่วยคุณแม่ซักผ้าช่วยคุณแม่ล้างจานถูบ้านอะไรแบบนี้นะคะคลิปนี้จะสั้นเพราะว่าคุณครูอยากให้เด็กๆมีเวลาอ่านหนังสือนะคะเราเจอกันใหม่วันอังคารวันพฤหัสบดีนะคะบ๊ายบาย